อตีตญาณาธิกถาว่าด้วยญาณที่เป็นอดีตเป็นต้น290สกวาทีญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่แต่บุคคลไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยญาณได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอรหันตาธิกถาว่าด้วยพระอรหันต์เป็นต้น291สกวาทีราคะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหม
ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโทสะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีโทสะด้วยโทสะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโมหะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมานะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีมานะด้วยมานะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีวิจิกิจฉาด้วยวิจิกิจฉานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีถีนะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีถีนะด้วยถีนะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอุทัจจะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีอุทัจจะด้วยอุทัจจะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอหิริกะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีอหิริกะด้วยอหิริกะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอโนตตปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีอโนตตัปปะด้วยอโนตตัปปะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอนาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตสีลัพพตปรามาสที่เป็นอดีตกามราคะอย่างละเอียดที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอนาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตสีลัพพตปรามาสที่เป็นอดีตกามราคะอย่างหยาบที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระโสดาบันชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตสีลัพพตปรามาสที่เป็นอดีตราคะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตโทสะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโสดาบันชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น
292สกวาทีราคะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะที่เป็นอดีตอโนตตปะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีอโนตตปะด้วยอโนตตปะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโนตตปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่ามีอโนตตปะด้วยอโนตตปะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่พระอนาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่พระอนาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่พระสกทาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่พระสกทาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่พระโสดาบันชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่พระโสดาบันชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีราคะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่แต่พระอรหันต์ไม่ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะที่เป็นอดีตอโนตตปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่แต่พระอรหันต์ไม่ชื่อว่ามีอโนตตปะด้วยอโนตตปะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอโนตตปะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีอโนตตปะด้วยอโนตตปะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่แต่พระอนาคามีไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาที
ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่แต่พระอนาคามีไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่แต่พระสกทาคามีไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่แต่พระสกทาคามีไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่แต่พระโสดาบันไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่แต่พระโสดาบันไม่ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอติตหัตถาธิกถาว่าด้วยมือที่เป็นอดีตเป็นต้น293สกวาทีมือที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อมือที่เป็นอดีตมีอยู่การจับและการวางย่อมปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเท้าที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเท้าที่เป็นอดีตมีอยู่การก้าวไปและถอยกลับย่อมปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีข้อพับที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อข้อพับที่เป็นอดีตมีอยู่การคู่เข้าและเหยียดออกย่อมปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท้องที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อท้องที่เป็นอดีตมีอยู่ความหิวและกระหายย่อมปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายที่เป็นอดีตได้รับการยกย่องและการลงโทษได้รับการตัดและการทำลายเป็นของทั่วไปแก่ฝูงกาแร้งเหยี่ยวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียาพิษสัตราไฟพึงกล้ำกลายเข้าไปในกายที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายที่เป็นอดีตยังถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือขื่อคาเครื่องจองจำคือเชือกเครื่องจองจำคือโซ่ตรวนเครื่องจองจำคือบ้านเครื่องจองจำคือนิคมเครื่องจองจำคือนครเครื่องจองจำคือชนบทด้วยการจองจำมีการผูกที่คอเป็นที่ห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีน้ำที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่
สกวาทีบุคคลทำกิจที่ต้องทำด้วยน้ำได้ด้วยน้ำนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีไฟที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยไฟได้ด้วยไฟนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีลมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยลมได้ด้วยลมนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอติตักขันธาทิสโมธานกถาว่าด้วยการประมวลขันธ์ที่เป็นอดีตเป็นต้น294สกวาทีรูปขันธ์ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปขันธ์มีสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีขันธ์ห้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีขันธ์มีสิบห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขายตนะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะมีสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายตนะสิบสองที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายตนะมี36ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขุธาตุที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุธาตุมี3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีธาตุ18ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีธาตุมี54ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขุนสีที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุนสีมี3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอินทรีย์22ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอินทรีย์มี66ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระเจ้าจักรพรรดิทั้งสามพระองค์ทรงพบกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ทรงพบกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปัทโสธนกถาว่าด้วยการซักฟอกบท295สกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากอดีตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีดังนั้นอดีตจึงไม่เป็นอดีตสภาวะที่ไม่ใช่อดีตจึงเป็นอดีตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอดีตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีดังนั้นอดีตจึงไม่เป็นอดีตสภาวะที่ไม่ใช่อดีตจึงเป็นอดีตคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอดีตมีอยู่สภาวะที่ไม่ใช่อดีตเป็นอดีตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า
อดีตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอดีตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีดังนั้นอดีตจึงไม่เป็นอดีตสภาวะที่ไม่เป็นอดีตจึงเป็นอดีตคำนั้นของท่านผิดสกวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีสกวาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีดังนั้นอนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีดังนั้นอนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคตคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตเป็นอนาคตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีดังนั้นอนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคตคำนั้นของท่านผิดปรวาทีปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันใช่ไหมสกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีปรวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้หากปัจจุบันมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีดังนั้นปัจจุบันจึงไม่เป็นปัจจุบันสภาวะที่ไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นปัจจุบันท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าปัจจุบันมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีดังนั้นปัจจุบันจึงไม่เป็นปัจจุบันและสภาวะที่ไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นปัจจุบันคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าปัจจุบันไม่เป็นปัจจุบันสภาวะที่ไม่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าปัจจุบันมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าปัจจุบันมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีดังนั้นปัจจุบันจึงไม่เป็นปัจจุบันสภาวะที่ไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นปัจจุบันคำนั้นของท่านผิดปรวาทีนิพพานมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานใช่ไหมสกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีปรวาทีท่านจงรับนิคหะดังต่อไปนี้หากนิพพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีดังนั้นนิพพานจึงไม่ใช่นิพพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็นนิพพานท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่านิพพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีดังนั้นนิพพานจึงไม่ใช่นิพพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็นนิพพานคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่านิพพานไม่ใช่นิพพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพพานเป็นนิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิพพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่านิพพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีดังนั้นนิพพานจึงไม่ใช่นิพพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็นนิพพานคำนั้นของท่านผิด
สุตตสาธนะว่าด้วยการอ้างพระสูตร296ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอดีตมีอยู่อนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นภายในตนรูปที่เป็นภายนอกตนรูปหยาบรูปละเอียดรูปชั้นต่ำรูปชั้นประณีตรูปไกลหรือรูปใกล้ประมวลเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งคือวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตวิญญาณที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นภายในตนวิญญาณที่เป็นภายนอกตนวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณไกลหรือวิญญาณใกล้ประมวลเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นอดีตจึงมีอยู่อนาคตก็มีอยู่สกวาทีอดีตมีอยู่อนาคตก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการนี้คือ 1. หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านหลักการสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. รูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อรูปนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติรูปนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าจักมีเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วเรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วบัญญัติวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมี 2. รูปใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกรูปนั้นว่าจักมีตั้งชื่อรูปนั้นว่าจักมีบัญญัติรูปนั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วเวทนาใดสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏเรียกวิญญาณนั้นว่าจักมีตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่าจักมีบัญญัติวิญญาณนั้นว่าจักมีแต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้ว 3. รูปใดเกิดอยู่ปรากฏอยู่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่บัญญัติรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกรูปนั้นว่าจักมีเวทนาสัญญาใดสังขารใดวิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏอยู่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่ามีอยู่บัญญัติวิญญาณนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจักมีภิกษุทั้งหลายหลักการสามประการคือ 1. หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านภิกษุทั้งหลายแม้ชนชาวอุกลชนบทกับชนชาววัตสพัญญะชนบททั้งสองพวกเป็นผู้ถืออเหตุกวาทะเป็นผู้ถืออกิริยวาทะเป็นผู้ถือนัตติกวาทะได้สำคัญหลักการสามประการคือ1หลักภาษา 2. หลักการตั้งชื่อ 3. หลักการบัญญัติ
ว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาใส่โทษและถูกคัดค้านมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่อนาคตมีอยู่สกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรนี้ว่าท่านพระผักคุณะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพพานแล้วพึงบัญญัติด้วยจักขุใดจักขุนั้นมีอยู่หรือชิวหานั้นมีอยู่หรือบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัฏฏะได้แล้วผู้ร่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพพานแล้วพึงบัญญัติด้วยมโนใดมโนนั้นมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภักขุณะบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพพานแล้วพึงบัญญัติด้วยจักขุใดจักขุนั้นไม่มีเลยชิวหานั้นไม่มีเลยบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพพานแล้วพึงบัญญัติด้วยมโนใดมโนนั้นไม่มีเลยมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่สกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระนันทกะได้กล่าวดังนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีโลภะเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โลภะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนเรามีโทสะเป็นต้นละเมื่อก่อนเรามีโมหะเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โมหะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะความกำหนัดนันทิความเพลิดเพลินตัณหาความทยานอยากมีอยู่ในกวลิงการาหานไตวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกวลิงการาหานั้นที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตัณหามีอยู่ในวิญญาณาหารเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นมีอยู่จริงใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สกวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในกวลิงการาหาร
วิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงการาหารนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค้นถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในผัสสาหารถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในวิญญาณาหารเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค้นมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สัพพมัตถีติกถาจบ